วัสดีตอนบ่ายๆนะครับวันนี้พบกับผมนะครับสุภาพและเธอเสียนไกด์น้ำแอ่วเชียงตุงนะครับวันนี้ผมพาลูกค้ามารับประทานอาหารตอนเย็นอยู่ที่นี่ครับก็เป็นร้านนี่ครับเชนเป็นว่าปานกระบ่านะครับหรือว่าหนังสือไทยก็มีนะครับปานกระบ่าหรือว่าเซ็งปานนี่นะครับเป็นร้านที่นักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารเยอะที่สุดนะครับมีแค่ร้านเดียวนะครับก็หรือว่างานแต่งนะครับงานร้านใหญ่ที่สุดอย่างเชียงตุงครับผมวันนี้จะมีงานแสดงนิดหน่อยนะครับก็กลุ่มของมหาวิทยาลัยเชียงรายครับเทคโนโลยีนะครับผมนะครับต้องรอเพื่อนๆอีกยังไม่มาถึงนะครับเรามาก่อนนะครับก็รอติดตามชมรายการต่อไปนี่นะครับนี่ครับร้านอาหารนะครับเข้าไปก่อนนะครับครับเริ่มแล้วครับมีที่ควรนำน้ำพริกอ่องนี่ครับก็รอดูวิธีกำลังจะมีงานคอนดําแห่ง University Technology แห่งเชียงรายครับชมรายงานควันดำนะครับมาแล้วครับสุดยอดเลยมาแล้วชอบนิดหน่อยร้านอาหารเซ็งปานในนี้แห่งเชียงตุงครับก็มีงานต้อนรับของนักท่องเที่ยวนะครับลำศิลปะแห่งเชียงตุงล้านนาครับผมใช่ไหมเดี๋ยวสั่งไปบอกเขาจะยืนอ๋อครับเลยไห
อดเลยครับขอกำลังใจด้วยนะครับว้าว
ยอดเจ้าต้องขับขอชิมอาหารนี่ก่อนครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการแสดงของผู้เข้าประกวดชื่อชมอาหารก็คงจะมีผู้เข้าประกวดต่อไปแล้วใช่ไหมกินยังเมี่ยวมั้ยชื่อชมในไรเหรอเนี่ยพี่นังขอเชิญผู้เข้าประกวดชื่อชมผมขอดน้ำมันหอยดูดเลยมั้ยไปยามาดูดเหรอมั้ยไม่ไม่กินเห็นดูดอ่ะกินน้ำพริกก็แล้วคำถามใหม่ที่หนึ่งนะคะคือหากคุณได้รับตำแหน่งนางงาม18มงกุฎแล้วมีคนบอกว่าคุณไม่สวยไม่เหมาะสมคุณจะตอบเขาว่าอย่างไรคะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะหากใครบอกว่าดิฉันไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง18มงกุฎแล้วก็ต้องขอบอกไว้เลยนะคะว่าตำแหน่งนี้เหมาะสมกับดิฉันที่สุด เขาเลือกฉันและฉันต้องได้ครองตำแหน่งนี้ค่ะบอกให้หูบ้านนอนตื่นใจ